รูนี่ยกเมนูฟอร์มหรูในยูโร2024เชื่อยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศอัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 13:41 น.เวนรูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกโรงชื่นชมผลงานของคอบบี้เมนูกองกลางรุ่นน้องร่วมชาติว่าโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจในยูโรพร้อมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัวจะสามารถยิงประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศโดยเมนูทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายของยูโร2024ที่เอาชนะสโลวาเกีย 2-1 และมีส่วนสำคัญในการช่วยอังกฤษเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอดวลกับสเปนวันที่14กรกฎาคมนี้England's Cobbie Menu is challenged by Cody Gakpo of the Netherlands during a semi-final match between the Netherlands and England at the Euro 2024 Soccer Tournament in Dortmund, Germany, Wednesday, July 10, 2024. AP Photo, Darko Vojinovic.ล่าสุดรูนี่อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษออกมาชื่นชมผลงานของผู้เล่นรุ่นน้องร่วมชาติและร่วมสโมสรวัย19ปีรายนี้พร้อมมีความรู้สึกว่าจะสามารถทำประตูในรอบชิงชนะเลิศที่กำลังมาถึงได้ด้วยเขาเข้าใจเกมจริงๆเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอและเขาไม่เพียงแค่อยู่กลางสนามเท่านั้นในการครองบอลเขาจะรุกไปข้างหน้าหรือรุกและสร้างโอเวอร์โหลดความสัมพันธ์ของเขากับฟิลโฟเดนมีความสำคัญมากพวกเขามีความกล้าเหมือนกันในการแย่งบอลและเข้าใจการเคลื่อนไหวของกันและกันถ้าคุณคิดถึงเขาในทัวร์นาเมนต์นี้เขามีตำแหน่งที่ดีในอนาคตผมแค่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเมนูและรอบชิงชนะเลิศว่าเขาจะทำประตูและเป็นคนตัดสินเกมรัฐบาลกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทลายเครือข่ายแม่มนพบยอดเงินหมุนเวียน 5,000 ลายการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 8:45 น.รองโฆษกแจงผลงานรัฐบาลเร่งปฏิบัติกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์ทลายเครือข่ายแม่มนพบยอดเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านวันที่14กรกฎาคม67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายประเสริฐจันทร์รวงทองกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE ที่ได้กำชับให้เร่งปฏิบัติกวาดล้างบรรดาหวยออนไลน์แก๊ง call center เว็บพนันและเฟกนิวที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปมากประชาชนถูกมอมเมาถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นและนี่คือปัญหาความมั่นคงของประเทศนางสาวเกณิกากล่าวว่าล่าสุดข้อมูลจากศูนย์สืบสวนไซเบอร์กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรณีกลุ่มผู้กระทำผิดมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของตนผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อกระทำความผิดในลักษณะเป็นการโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้ซึ่งจากการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน38รายในความผิดฐานร่วมกันเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบและจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันและร่วมกันฟอกเงินและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบคดีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษก
รมการปกครองและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกันตรวจค้นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หรือเครือข่ายแม่มน15จุดพร้อมกันในจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดลพบุรีโดยสามารถอายัดทรัพย์สินมากกว่า500ล้านบาทนับเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีจำนวนสมาชิกผู้เล่นพนันมากกว่า 100,000 รายและมีการใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินหลายสิบบัญชีนางสาวเกณิกากล่าวทัพปิงปองสาวคิดการใหญ่หวังติดเหรียญโอลิมปิกประวัติศาสตร์กีฬาวันที่13กรกฎาคม2567 17:29 น.ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยก่อนจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26กรกฎาคมวันที่11สิงหาคม67ซึ่งเทเบิลเทนนิสไทยได้สิทธิ์ร่วมลงชิงชัยในประเภทเดี่ยวจากทิพย์อรวรรณภารนังและหญิงสุธาสินีเสวตบุตรนอกจากนี้นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยยังสามารถไปคว้าโควต้าประเภททีมหญิงมาจากผลงานการแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้เทเบิลเทนนิสไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมในประเภททีมหญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยได้ส่งมืออันดับ3ของทีมชาติเข้าร่วมเพิ่มได้แก่บัวจินนิภาเสวตบุตรนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังเราทราบว่าได้โควต้าประเภททีมเราก็ได้ให้นักกีฬาพักเดือนเศษเศษเพราะก่อนหน้านี้พวกเขากรำศึกเวิลด์ทัวร์มาหนักมากติดต่อกันจนน้องหญิงสุธาสินีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่หลังแต่พักได้ไม่นานเราก็ต้องให้เด็กๆ เดินทางไปแข่งเวิลด์ทัวร์ต่ออีก3เดือนเพราะไม่อย่างนั้นคะแนนแรงกิ้งของเด็กจะตกแล้วจะมีผลในเรื่องของการจับสลากเป็นมือวางในโอลิมปิกเกมประมุขปิงปองไทยกล่าวต่ออีกว่าในเวลานี้นักกีฬาทั้ง3ได้เดินทางมาเก็บตัวที่มณฑลซานตงประเทศจีนซึ่งเป็นที่ที่ทำ MOU ร่วมกับสมาคมไว้ในการแลกเปลี่ยนการฝึกซ้อมของนักกีฬาเพราะนักกีฬาในระดับมณฑลของจีนก็ถือว่ามีศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่นี่เป็นเวลา10วันจากนั้นในวันที่18กรกฎาคม67นักกีฬาก็จะเดินทางไปยังกรุงปารีสต่อทันทีเพื่อที่จะไปปรับสภาพปรับเรื่องภูมิอากาศและเวลาก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกมจะเริ่มจริง10วันตอนนี้ประเภททีมหญิงของเราอยู่ในอันดับที่13ของโลกซึ่งถ้านักกีฬาเราทำได้ตามมาตรฐานก็จะเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายได้ส่วนประเภทบุคคลนั้นน้องหญิงสุธาสินีเคยทำได้สูงสุดคือการเข้าถึงรอบ16คนสุดท้ายในโอลิมปิกเกม4ปีที่แล้วประเภทหญิงเดี่ยวดังนั้นหนนี้ถ้าเข้าถึง16คนก็จะประสบความสำเร็จตามมาตรฐานแต่เราก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์เพิ่มอีกหากประเภททีมหรือเดี่ยวเราเข้าถึงก่อนรองชนะเลิศหรือ8ทีมหรือ8คนสุดท้ายได้นายณัฐวุฒิกล่าวด้านหญิงสุธาสินีเสวตบุตรที่ใหญ่ทีมปิงปองหญิงไทยมืออันดับ55ของโลกวัย29ปีกล่าวว่าพร้อมมากในเวลานี้เพราะสมาคมได้ส่งพวกเราไปแข่งโปรทัวร์อยู่ตลอดส่วนเป้าหมายก็คงเหมือนโอลิมปิกเกม2ครั้งที่ตนเคยผ่านมานั่นก็คือโฟกัสการตีทีละแมตช์จะไม่ไปคิดว่าเราต้องเข้า16ให้ได้หรือเข้า8ให้ได้เพื่อจะได้ไม่กดดันตัวเองแต่แน่นอนว่าถึงจะเข้าร่วมโอลิมปิกเกมมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งอย่างไรก็จะพยายามทำเต็มที่แน่นอนขณะที่ทิพย์อรวรรณภารนังตบสาวมืออันดับ36ของโลกวัย26ปีที่กำลังฟอร์มแรงในช่วงปีนี้เปิดเผยว่าการเดินทางแข่งเวิลด์ทัวร์มาตลอดทั้งปีก็เปรียบเสมือนการได้ซ้อมไปในตัว
ทำให้ทีมไทยเราก็พร้อมแล้วสำหรับโอลิมปิกเกม2024ส่วนการที่เดินทางมาที่จีนครั้งนี้แม้จะมีเวลาเพียง10วันแต่อย่างน้อยนักกีฬาก็ได้เรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนระดับความเร็วของคู่ซ้อมเพราะนักกีฬาจีนเขาย่อมแตกต่างกับนักกีฬาที่ไทยหรือนักกีฬาชาติต่างๆที่เราไปแข่งโปรทัวร์อยู่แล้วนักกีฬามวลชนของจีนก็จะมีความใกล้เคียงกับคู่แข่งที่เราจะได้พบในโอลิมปิกเกมในเรื่องของการตั้งเป้านั้นประเภททีมหนูหวังถึงการติดเหรียญไม่ได้อยากจะกดดันทีมเราแต่มองว่าเป็นประเภทที่เรามีโอกาสมากที่สุดหนูมองว่าประเภททีมเรามีโอกาสที่จะสู้กับประเทศอะไรก็ได้ส่วนประเภทเดี่ยวตั้งเป้าไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายแน่นอนว่ามันยากมากเพราะแต่ละคนคือมือ1ถึง2ของแต่ละชาติก็อยากตั้งเป้าหมายไว้ให้กับตัวเองแต่ก็จะไม่กดดันกับตัวเองเกินไปค่ะน้องทิพย์กล่าว